สวัสดีครับท่านกอล์ฟตอนนี้เรามีสวิงของมิเชลวีนะครับที่เราคุยกันแล้วอยากจะมาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับในรอบผมเชื่อว่าเป็น10ปีเลยนะครับว่าสวิงของเธอในปัจจุบันเนี่ยดูดีขนาดไหนนะครับอันท่านด้านขวาที่ใส่เสื้อสีเนื้อใส่เสื้อแขนสั้นเนี่ยนะครับเป็นตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่ครับเลเวเตอร์แคมีอยู่ครับปี2003นะครับการใหม่แน่นอนทางด้านซ้ายเนี่ยคือว่าเป็นอันล่าสุดนะครับซึ่งหมายความว่าเรามันต่างกันเกิน10ปีเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านกอล์ฟเห็นโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองนะครับที่เริ่มที่จะฟูมฟักนักกอล์ฟเยาวชนว่าจริงๆแล้วมันใช้เวลานานนะครับในการที่จะสร้างนักกอล์ฟที่ดีขึ้นมาคนหนึ่งไม่ใช่วีเริ่มจากผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งของอะไรต่างๆมากกว่านะครับว่าตอนนั้นมันเหมือนกับเป็น next ไทเกอร์วูดส์ขึ้นมาซึ่งจริงๆนะตอนนั้นตัวไม่ใช่วีเองก็เป็นนักกอล์ฟฝีมือธรรมดานะครับแต่ว่าตีได้ไกลแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดีมันก็เป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งที่ดันขึ้นมาศักยภาพมีสูงนะครับแต่ตอนนั้นเธอเด็กมากนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้ก็เพิ่งอายุ20กว่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเธอเริ่มเล่นกอล์ฟอาชีพมาเป็นเวลานานมากแล้วนะครับแต่สิ่งที่เห็นอย่างแรกนะครับจากดูจากมุมด้านหน้านะครับตีไดรเวอร์ด้วยกันทั้งคู่ดูจากรูปร่างก่อนนะครับเห็นถึงเธอต้องทำงานหนักขนาดไหนนะครับไอการที่ลดความอ้วนนะครับหรือแม้กระทั่งเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยยากพอกันนะครับเผื่อการเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มน้ำหนักจริงๆก็คงจะยากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับจะเห็นว่าเธอเพิ่มน้ำหนักตัวนะครับในแง่ของกล้ามเนื้อนี่ขึ้นมาได้มากดูถ้าจะเป็นคนละคนกันเลยอันขวาดูเป็นเด็กผู้หญิงตัวผอมๆสูงๆนะครับอันใหม่นี้ดูว่าแข็งแรงมากนะครับมาดูในแง่ของเทคนิคบ้างนะครับดูลักษณะการจดลูกนะครับผมขอลากเส้นนิดนึงนะครับเห็นว่าการจดลูกอันเก่านี่เป็นช่วงที่เริ่มต้นเวิร์กกันเลเวลเทอร์ใหม่ๆเลยนะครับเป็นช่วงแบบว่า6เดือนแรกด้วยซ้ำไปนะครับจะเห็นว่าอันใหม่จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะลีนนะครับกระดูกสันหลังเหมาะกับไดรเวอร์มากกว่าเพราะว่าตีเหล็กก็คงจะไม่เอ็นมากขนาดนี้นะครับแต่ว่าในการตีไดรเวอร์นะครับการเอ็นก็จะช่วยให้เราสวิงขึ้นนะครับซึ่งตัวเลขโดยเฉลี่ยของ LPGA ทัวร์ก็จะสวิงขึ้นอยู่เล็กน้อยนะครับการจดลูกแบบนี้ก็จะช่วยให้เธอสวิงขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้มาดูกันบ้างนะครับแล้วเราจะมามองถึงคำว่า in sync นะครับหรือมันไปด้วยกันหรือไม่ไปด้วยกันยังไงนะครับมาดูกันกล่าวก่อนนะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยนะครับมาที่จุดกลางทาง back swing กันก่อนนะครับณจุดนี้นะครับการใหม่นะครับซึ่งแสดงเห็นเทคนิคที่ดีขึ้นแล้วก็ร่างกายที่ดีขึ้นนะครับจะเห็นว่าเธอมีไม้กอล์ฟอยู่ในหน้าลำตัวเธอมากขึ้นและสำคัญที่สุดดูวิธีที่หมุนไหล่นะครับเราจะเห็นว่าวิธีเก่านะครับสวิงเก่าของเธอถ้าผมจะโยงไหล่นะครับใช้เส้นที่โยงไหล่จากจอยของไหล่สู่จอยของไหล่ซ้ายกับขวาจะเห็นว่าไหล่ค่อนข้างที่จะเทิร์นไป90องศานะครับไหลค่อนข้างที่จะเทิร์นเร็วเกินไปมากๆนะครับและนี่คือความหมายของคำว่า in sync นะครับเราต้องการให้ในช่วงกลาง back swing ของเราเนี่ยไหลของเราก็ยังเทิร์นไม่เสร็จด้วยไม่ใช่ว่าไหลเทิร์นเสร็จแต่ไม่กอล์ฟยังไม่ไปถึงจุดที่ควรจะถึงนะครับเห็นว่าอันใหม่เนี่ยไหลยังไม่เทิร์นไม่สุดนะครับแล้วไม่กอล์ฟก็ไม่สุดด้วยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีพอหลังจากนี้นะครับเมื่อมันเริ่มที่จะไม่ in sync หรือไม่ไปด้วยกันตั้งแต่ตรงนี้นะครับความหมายของ in sync คือการหมุนของลำตัวนะครับส่วนใหญ่เราจะเน้นลำตัวด้านบนนะครับการไม่กอล์ฟเนี่ยจะต้องไปด้วยกันเราจะยังไปด้วยกันเพื่อจะให้ในที่สุดเราใช้ตัวในการที่จะสแควร์ไม่กอล์ฟเอาไม่กอล์ฟกลับมาหาลูกหรือที่คำว่า release คำว่า body release นะครับอันนั้นคือมันต้องเกิดการ in sync ก่อนนะครับ body มันถึงจะ release ได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้ามันไม่ in sync หรือไม่ไปด้วยกันสักอย่างในที่สุดแล้วมือก็จะต้องเป็นตัวที่ต้อง release ไม่กอล์ฟมาดูกันต่อไปนะครับจากจุดนี้อีกครั้งนึงนะครับไหล่ที่หมุนเร็วไปคอมพลีทไปก่อนไม่ซิงกับมือแล้วนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเธอจำเป็นที่จะต้องใช้มือในการที่จะยกดูสะโพกขวานะครับซึ่งค่อนข้างที่จะหมุนไปมากเลยอันนี้ก็จะกลับมาในเรื่องของเทคขอโทษครับเรื่องของฟิตเนสนะครับซึ่งจะเห็นว่าร่างกายของเธออาจจะดูว่ามีความยืดหยุ่นสูงนะครับแต่ความแข็งแกร่งในช่วงที่เธอยังเด็กอยู่ค่อนข้างที่จะน้อยด้วยนะครับพอไม่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับไม่แข็งแรงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสะโพกก็จะปั่นไปปั่นมาที่เห็นดูอันใหม่สิครับสะโพกที่เทิร์นน้อยลงดูความแข็งแรงแล้วก็นี่คือท็อปของแบ็กสปริงแล้วนะครับจะว่าสะโพกเทิร์นได้เฟิร์มกว่าเดิมมากนะครับมือของเธออยู่ในตำแหน่งที่ดีมากอยู่หน้าตัวกว่าเดิมมากเราไม่ต้องการเห็นมือเลยก็ไปหลังตัวลักษณะแบบนี้นะครับมีเส้นหนึ่งที่ลาก90องศานะครับจากเข่าขึ้นมานะฮะเราอยากจะเห็นมือเนี่ยนะครับอยู่หน้าเข่านะครับไม่อยากจะเห็นมืออยู่หลังเข่า
ในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามืออยู่หน้าเขาก็แสดงว่ามืออยู่หน้าลิ้นปี่หรือหน้าลำตัวนะครับเราสามารถที่จะทำให้มันอินซิงหรือหมุนลำตัวกลับมาไม่ก็จะหมุนลงมาในลำดับเดียวกันไม่ไปก่อนไปหลังนะครับแสดงว่าไหล่ของมิเชลวีตอนนี้นะครับอันเก่าเนี่ยจะเทิร์นเลย90องศาไปนะครับซึ่งมันหมายความว่ามันจะดีนะครับการเทิร์น90องศาแล้วไม่กรอบเอาออฟซิงแบบนี้กับการอันใหม่ที่อาจจะดูว่าอาจจะเทิร์นไม่ถึง90องศาดีด้วยซ้ำไปแต่ถือว่ามีพลังกว่าเดิมมากนะครับแต่จุดนี้เราจะเห็นจุดสิ่งที่เราเรียกว่าเอาออฟซิงกันชัดๆนะครับดูวิธีที่เธอคลายไหล่นะครับจะเห็นถึงการล้ำไปข้างหน้านะครับกระดูกสันหลังดูตั้งมากเกินไปนะครับทุกอย่างว่าเธอจะดูว่าเอนไปข้างหน้าซึ่งไม่ค่อยเหมาะกับการตีดรายเวอร์เท่าไหร่นะครับอย่างที่เห็นนะครับดูอันใหม่ครับวิธีที่เธอคลายไหล่จะเรียกว่าที่เรียกว่าอินซิงเนื่องจากไมค์กรอบอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเธอขยับนิดเดียวไมค์กรอบก็จะมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆนะครับจะไม่เอนไปด้านหน้าในลักษณะแบบนั้นนะครับจากจุดนี้จะเห็นว่าเธอไม่สามารถที่จะคลายไหล่ให้เปิดได้นะครับเนื่องจากลำตัวค่อนข้างที่จะล้ำนะครับจะเห็นว่าไหล่ดูปิดนะครับการนี้ไหล่เริ่มที่จะหมุนเข้าหาหน้าอกเริ่มที่จะหมุนเข้าหาลูกดีๆกว่ามากนี่เห็นว่าไหลและปิดตัวค่อนข้างที่จะล้ำตั้งเกินไปสำหรับการตีเหล็กขอโทษนะครับตั้งเกินไปสำหรับการที่จะตีดรายเวอร์ได้ดีนะครับจากนี้เธอจำเป็นต้องหงายหลังนะครับแล้วก็รีลีสนะครับอีกครั้งนะครับตัวที่ตั้งเกินไปจากทุนนี้เริ่มเอาออฟซิงนะครับเธอจำเป็นจะต้องถอยออกไปนะครับแล้วก็ใช้มือในการที่จะตีช็อตนี้นะครับนี่ก็เป็นสวิงที่ก่อนหน้านู้นเลยจากตรงนี้จะเห็นว่าเธอไม่ยังเป็นต้องทำอะไรนะครับยกเว้นหมุนหน้าอกเข้ามาตีลูกนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างมันอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าอินซิงกว่ามากนะครับเป็นอะไรที่น่าประทับใจนะครับเราเห็นถึงความพยายามนะครับอย่าลืมว่านักกอล์ฟพวกนี้อย่าคิดว่าเขาซ้อมเล่นๆนะครับจะเห็นว่าร่างกายเขาพัฒนาขึ้นมากเราอาจจะมองไม่เห็นชัดในช่วงถ้าเราสนใจเขาแล้วดูทุกปีจะไม่เห็นนะครับแต่นี่เป็น10ปีเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เห็นชัดๆมากร่างกายที่พัฒนาเทคนิคที่พัฒนานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่โดยเฉพาะท่านนักกอล์ฟท่านผู้ปกครองที่มีนักกอล์ฟเยาวชนนะครับค่อยๆฟูมฟักนะครับใช้เวลานานนะครับในการที่จะสร้างนักกอล์ฟขึ้นมานะครับต้องใจเย็นๆนะครับเพื่อทั้งเรื่องของร่างกายเรื่องฟิสิกอลและเทคนิคนะครับและทุกอย่างให้แน่ใจว่าไปด้วยการไปในทิศทางเดียวกันครับผมหวังว่าท่านนักกอล์ฟจะได้ประโยชน์จากการที่เรามาคุยสวิงครับและที่ผมต้องการมากที่สุดคือความเห็นนะครับคอมเมนต์หรือเรามาร่วมพูดคุยกันนะครับไม่มีใครรู้มากกว่าใครนะครับผมต้องการที่จะสื่อสารถึงท่านนักกอล์ฟทุกคนนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงและต้องการลักษณะของโพสต์แบบไหนนะครับอยากสนใจโพสต์แบบไหนอะไรบอกกันได้เลยขอบคุณมากนะครับที่ดูวิดีโอในวันนี้ครับสวัสดีครับ